สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับวันนี้ก็มา Idol Exchange วันที่2แล้วนะฮะสาวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเบอร์รี่เบอร์รี่นะคะก็เพิ่งโชว์สเตจไปนะคะเมื่อบ่าย2โมงที่ผ่านมาเนาะใช่ค่ะได้ค่ะตอนนี้ก็มีประเด็นในเรื่องของสังคมออนไลน์นะฮะในเรื่องของการบูลลี่กันนะฮะโดยเฉพาะสังเยาวชนนะฮะตัวนี้ในฐานะที่เราก็เป็นตัวแทนของ Idol แล้วก็เป็นตัวแทนของเยาวชนตัวนี้อยากฝากถึงสังคมออนไลน์ในการบูลลี่กันนิดนึงตัวนี้ฮะได้ค่ะส่วนตัวแล้วจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าทุกคนเนี่ยมีความสวยความงามนะคะที่แตกต่างกันออกไปอยู่แล้วเนาะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะแบบว่าเราไม่ควรที่จะบูลลี่ใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนเขามีแบบเขาเรียกว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าพูดถึงอย่าไปติเขาเลยอะไรแบบเนี้ยใช่ใช่ค่ะของน้องๆล่ะก็สำหรับเวียนะคะมองว่าคือถ้าเราจะตำหนิใครอย่างเงี้ยถ้าเราแค่ตักเตือนเขาอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าไม่คือถ้าเราจะตำหนิเขาในแง่ที่ลบมันจะไม่ดีต่อคนฟังคือใจเขาใจเราค่ะค่ะก็สำหรับพีทคิดว่าจริงๆยุคสมัยนี้แล้วค่ะมันสังคมมันก็เปลี่ยนไปแล้วสิ่งนี้มันควรจะหมดไปได้แล้วค่ะเพราะมันไม่เหมาะสมไม่ควรทำไม่ว่ากับใครทั้งนั้นนะคะค่ะนัทนะคะคิดว่าคัดได้ไหมคะไม่เป็นไรนะคะหายไปเลยเมื่อกี้ในหัวว่านะคะต่อได้เลยค่ะอ๋องั้นค่ะสำหรับหนูนะคะหนูรู้สึกว่าหนูไม่สนับสนุนการบูลลี่ค่ะเพราะว่าทุกคนอ่ะเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็สิ่งทั้งถูกแล้วก็ผิดนะคะเพื่อที่จะมาเป็นตัวเราในปัจจุบันแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนมาบูลลี่กันอะไรอย่างเงี้ยอยากให้หมดไปค่ะหนูเลยเริ่มต่อเลยค่ะบูลลี่กันได้ไหมสำหรับนั้นนะคะคิดว่าการบูลลี่กันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆเลยค่ะแบบว่าคนที่ได้รับการบูลลี่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีปมติดไปจนโตอะไรแบบนี้เราก็ไม่อยากจะทำให้ทุกคนได้รับความเจ็บปวดอะค่ะก็อย่าบูลลี่กันเลยนะคะตอนนี้เบอร์รี่นะฮะก็ได้ออกอัลบั้มไปนะอยากให้ฝากผลงานนะฮะทางไอจีของวงละกันนะฮะแล้วก็โอเคก็เดี๋ยวพวกเราเบอร์รี่นะคะก็จะมีการปล่อยซิงเกิลแรกนะคะในวันที่9พฤษภาคมนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามของพวกเรานะคะได้ที่ช่องทางของ YouTube แล้วก็ช่องช่องทาง Instagram แล้วก็ Facebook ค่ะ berryberry.idol ค่ะได้เลยขอบคุณเบอร์รี่มากค่ะสวัสดีค่ะ